ใครมีเหรียญรุ่นนี้มั้งครับเหรียญ1บาทตาแผ่นดินในสมัยก่อนที่ผลิตเป็นจำนวนมากมหาศาลหยิบเหรียญของเพื่อนๆแล้วมาดูพร้อมกันนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้มีทั้งราคาหลัก10และราคาหลักหมื่นสวัสดีครับทุกคนทุกท่านเอาล่ะครับมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC พบกับผมแบบนี้เป็นประจำทุกวันช่วงเวลาบ่ายๆนะครับกับเรื่องราวสาระความรู้และอัปเดตราคาของเหรียญสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ1บาทตาแผ่นดินเพื่อนๆต้องดูคลิปให้จบนะครับจะได้รู้ว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาหลัก10แล้วเหรียญแบบไหนที่มีราคาหลักหมื่นหรือหลักพันนะครับเหรียญกระสาบนิกเกิลตราพระบรมรูปตราแผ่นดินชนิดราคา1บาทมีลักษณะทั่วไปเป็นเหรียญกลมขอบเฟืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรมีอัตราส่วนผสมของทองแดงกับนิกเกิลเหรียญกระสาบรุ่นนี้มีเพียงชนิดเดียวซึ่งผลิตเพิ่มเติมมาทดแทนเหรียญกระสาบรุ่นก่อนคือรุ่นปีพ.ศ.2500ด้านหน้าของเหรียญได้อัญเชิญรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นตราแผ่นดินซึ่งไม่มียอดรัศมีเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญตาแผ่นดินที่หลายๆคนรู้จักผลิตขึ้นมาจำนวนมหาศาลอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับจำนวนมหาศาลที่ผมพูดถึงคือผลิตเยอะสูงถึง883,430,000เหรียญผลิตขึ้นมาหลายครั้งและหลายปีพ.ศ.ต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพ.ศ.ยังใช้รูปแบบของเหรียญเดิมเนื่องจากจำนวนการผลิตที่เยอะมหาศาลเหรียญรุ่นนี้จึงมีหลายบล็อกและมีบล็อกที่หายากและบล็อกปกติไปดูบล็อกปกติก่อนนะครับบล็อกปกติมงกุฎจะอยู่ระหว่างยอยักษ์กับพอพานส่วนบล็อกที่หายากมงกุฎจะตรงยอยักษ์พอดีลองสังเกตดูนะครับซึ่งด้านหน้าของเหรียญทั้ง2บล็อกจะมีลักษณะเดียวกันจะแตกต่างแค่ด้านหลังของเหรียญถ้าเป็นเหรียญปกติยังไม่รับซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่หายากที่มงกุฎชี้ลงยอยักษ์สำหรับเหรียญแย่ๆหรือไม่สวยก็อาจจะมีราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันแต่ถ้าเหรียญสวยๆผ่านการเกรดแบบนี้จะมีราคาถึงหลักหมื่นแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีเหรียญแบบที่ผมประกาศรับซื้อนี้นะครับส่งมาที่ ID Line หรือ QR Code นี้ได้นะครับผมยินดีประเมินราคาให้และขออนุญาตอ่านเฉพาะคนที่ส่งมาถูกเหรียญตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์หรือมีคอมเมนต์ด้านไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ